สวัสดีครับนักศึกษาครับการสอนในวันนี้นะครับของวิชา ENE 424นะครับหรือ EIE 424นะครับหัวข้อในวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับนะครับเทคนิคการทำ hand off นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับรูปตัวอย่างก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเครื่องรับนะครับเมื่อเครื่องรับสัญญาณนั้นนะครับทั้งนี้นะครับคือตัวที่เรานะครับวงกลมด้วยสีดำตัวนี้นะครับเครื่องรับสัญญาณนั้นเคลื่อนที่ออกจากเสาส่งของเบสสเตชันตัวที่1นะครับในทิศทางดังนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับเมื่อเครื่องรับนั้นเคลื่อนที่ออกห่างจากเสาส่งนะครับระดับกำลังรับนะครับที่ได้รับนั้นจะแปรผกผันกับนะครับระยะทางยกกำลังแกมมานะครับจากผ่านลอสโมเดลที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับโดยที่ D ตัวนี้นะครับคือระยะทางนะครับจากเสาส่งหรือจากเบสสเตชันไปยังนะครับเครื่องรับขณะที่แกมมานะครับตัวนี้ก็คือพาธลอสเอ็กซ์โพเนนต์นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับนะครับสภาวะแวดล้อมนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อมันมีการเคลื่อนที่นะครับออกจากเสาส่งนะครับ power หรือกำลังรับนั้นนะครับจะตกลงไปนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ power นั้นนะครับตกไปต่ำกว่าค่านะครับกำลังรับที่เราเรียกว่านะครับค่ากำลังรับต่ำสุดซึ่งค่ากำลังรับต่ำกำลังรับต่ำสุดตัวนี้นะครับมันคือค่ากำลังรับซึ่งนะครับเรายังสามารถที่จะใช้นะครับเครื่องรับในการติดต่อสื่อสารได้นะครับถ้าเป็นนะครับการติดต่อโดยการใช้สัญญาณเสียงนะครับก็หมายความว่าคุณภาพของเสียงนั้นยังคงสามารถที่จะเข้าใจได้นะครับยังสามารถที่จะโทรติดต่อสื่อสารคุยกันได้ถ้าเกิดเป็นนะครับช่องสัญญาณข้อมูลอันที่เช่นอินเทอร์เน็ต data ก็หมายความว่าเรายังสามารถกำลังรับตัวนี้จะเป็นกำลังรับต่ำสุดนะครับที่เรายังสามารถใช้ในการรับหรือส่งนะครับข้อมูลเราได้เมื่อใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดกำลังรับนั้นต่ำกว่าค่าพีมินค่านี้นะครับการติดต่อสื่อสารนะครับจะไม่สามารถทำได้นะครับแล้วเมื่อนะครับกำลังนั้นตกลงมาต่ำจนถึงค่านึงนะครับสายนั้นจะถูกตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสายนะครับของข้อมูลนะครับหรือจะเป็นสายของการใช้ช่องสัญญาณเสียงนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับระบบเซลลูล่านะครับจึงมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งซึ่งเด่นมากนั่นก็คือคุณลักษณะของสิ่งที่ว่าการทำ hand off นะครับการทำ hand off นะครับจะใช้เมื่อนะครับจะถูกนำมาใช้นะครับเมื่อนะครับเครื่องรับเคลื่อนที่นะครับเข้าไปยังออกจากเซลล์หนึ่งนะครับจากตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวรับเคลื่อนที่ออกจากเบสสเตชันตัวที่1หรือเซลล์1เข้าไปยังนะครับ
เซลล์ที่2ซึ่งนะครับถูกให้บริการโดยเบสสเตชันตัวที่2นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่นะครับเครื่องรับนะครับเคลื่อนที่นะครับไปยังนะครับเซลล์ที่อยู่แตกต่างกันเซลล์ที่ต่างกันในกรณีจากตัวอย่างก็คือเซลล์ที่1ไปยังเซลล์ที่2ในขณะที่นะครับการใช้ช่องสัญญาณไม่ว่าจะเป็นช่องสัญญาณเสียงหรือช่องสัญญาณข้อมูลนะครับยังคงดำเนินอยู่นะครับยังคงดำเนินอยู่นะครับ MSC หรือ Mobile Switching Center แบบที่เรานะครับพูดกันไปคราวที่แล้วนะครับจะทำการโอนถ่ายจะทำการโอนถ่ายนะครับการให้บริการนะครับไปยังนะครับช่องสัญญาณใหม่นะครับซึ่งเป็นของเบสสเตชันตัวใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนะครับถ้าเกิดเครื่องรับนะครับเครื่องรับเครื่องนี้นะครับในขณะหนึ่งนะครับถูกให้บริการโดย base station ตัวเก่าสมมุติใช้ช่องสัญญาณนะครับช่องสัญญาณตัวที่1นะครับขณะที่เครื่องรับเคลื่อนที่ออกจาก base station power ก็นะครับตกลงมานะครับถ้าเกิดนักศึกษาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจากตัวอย่างนี้ทำไมเวลาวาดนะครับเครื่องรับ power นั้นมันตกลงมาเป็นเหมือนกับเส้นตรงนะครับไอ้ตัวนี้ความหมายคือเวลาเขาวัดนะครับ power เนี่ยเขาวัดใน log scale นะครับความหมายที่ไอ้ตัวบริเวณเวลาเนี่ย log เนี่ยวัดใน log scale นะครับแต่ถ้าเกิดนะครับเราวัดกำลังไม่ได้อยู่ใน log ไอ้แกน y เนี่ยไม่ได้อยู่ใน log scale อธิเช่นไอ้ตัวนี้เป็น distance นะครับไม่ได้อยู่ใน log scale มันจะ drop ลงมาเป็นนะครับฟังก์ชันของตัว exponential เหตุผลเพราะกับ power รับจะแปรผกผันกับ1ส่วน d ยกกำลังแกมมานะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเครื่องรับก็จะปัจจุบันก็ใช้นะครับคลื่นความถี่ช่องสัญญาณ F1 ของ base station ตัวเก่านะครับในขณะที่เคลื่อนเข้ามานะครับ power มันจะ drop ลงนะครับถ้าเกิด drop ต่ำกว่า P minimum นะครับสายที่ใช้อยู่ก็จะถูกตัดขาดแต่ถ้าเกิดสมมตินะครับเราไม่ต้องการให้สายมันตัดขาดเราต้องการให้การใช้นั้นยังคงดำเนินต่อไปได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีการโยนเซอร์วิสหรือการทำแฮนด์ออฟเกิดขึ้นนะครับตัวรับนั้นนะครับจะเปลี่ยนมาใช้ช่องสัญญาณ F2 ซึ่งเป็นของเบสสเตชันตัวใหม่นะครับโดยที่นะครับตัว MSC นะครับจะเป็นตัวที่นะครับทำการนะครับจัดสรรช่องสัญญาณแล้วก็นะครับโคออร์ดิเนตการทำแฮนด์ออฟนะครับระหว่างเบสสเตชันตัวเก่าไปยังเบสสเตชันตัวใหม่นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการโยนนะครับโยนการให้บริการหรือโยนเซอร์วิสเนี่ยนะครับจากแต่เดิมใช้ช่องความถี่ F1
ไปยังช่องสัญญาณช่องอีกช่องหนึ่งคือความถี่ F2 ซึ่งช่องสัญญาณนี้นะครับ F2 นั้นเป็นของ base station ตัวใหม่ขณะเดียวกันของเก่าคือช่องสัญญาณ F1 นั้นเป็นของ base station ตัวเก่านะครับการทำ hand off นั้นไม่ควรจะทำบ่อยนะครับไม่ควรจะทำบ่อยเพราะว่าถ้าเกิดทำบ่อยนะครับมันจะทำให้การจัดการระบบเซลลาร์นะครับมีความซับซ้อนมากนะครับฉะนั้นเนี่ยการทำ hand off ไม่ควรจะทำบ่อยถ้าเกิดไม่ทำเลยยิ่งดีนะครับและนะครับผู้ใช้ไม่ควรจะนะครับทราบด้วยซ้ำว่ามีการทำ hand off เกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่านะครับผู้ใช้นะครับยังคงนะครับใช้บริการการติดต่อสื่อสารนะครับได้แบบต่อเนื่องแล้วก็ไม่รู้สึกเลยว่ามันมีการทำ hand off เกิดขึ้นไม่มีสายไม่ถูกตัดและนะครับไม่นะครับไม่ได้รู้สึกจากผู้ใช้นะครับทั้งนี้การทำ hand off จะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรากำหนดว่าเราจะเริ่มทำ hand off ได้ตอนไหนนะครับเราจำเป็นนะครับที่จะต้องกำหนดนะครับจะต้องกำหนดนะครับระดับของ power นะครับของสัญญาณนะครับที่เราจะเริ่มการทำ hand off ยกตัวอย่างเช่นนะครับจากตัวอย่างครับจากตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่านะครับระดับสีแดงตัวนี้คือระดับนะครับกำลังที่ต่ำที่สุดที่ผลสุดท้ายเราจะใช้การติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเส้นสีฟ้าตัวนี้คือกำลังที่ต่ำที่สุดคือกำลังซึ่งนะครับจะทำให้เกิดจะทำให้สายนั้นถูกตัดขาดในขณะที่เส้นสีดำนะครับคือกำลังที่จะเริ่มทำการ hand off นะครับเราตัวนี้เราเรียกมันว่า hand off threshold นั่นก็คือเมื่อใดก็แล้วแต่ที่กำลังของตัวรับนั้นมีค่าต่ำกว่า hand off threshold นะครับ process ของการทำ hand off นั้นจะเริ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะมาอธิบายรูปนี้ให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดการทำ hand off นั้นไม่เหมาะสมนะครับความหมายคือในขณะที่นะครับตัวรับนั้นเคลื่อนที่จาก base station 1ไป base station 2เราจะเห็นได้ว่านะครับกำลังของมันตกลงเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันตกลงต่ำกว่านะครับ hand off threshold ณจุดนี้นะครับ process ของการทำ hand off จะเริ่มต้นขึ้นนั่นก็หมายความว่านะครับตัว MSC นะครับหรือตัวและตัวโมบายรวมถึงเบสสเตชันทั้งระบบเนี่ยนะครับจะเริ่มนะครับนะครับกระบวนการในการที่จะนะครับโยนเซอร์วิสนะครับจากเบสสเตชันตัวเก่าไปยังเบสสเตชันตัวใหม่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดนะครับระหว่างที่ทำนั้นยังไม่เสร็จนะครับปรากฏว่านะครับกำลังรับนั้นต่ำลงมาเรื่อยๆเพราะว่านะครับตัวรับนั้นเคลื่อนที่ออกห่างจากเบสสเตชันนะครับถ้าเกิดต่ำลงมาถึงจุดที่เราเรียกว่า P min ตัวนี้นะครับก
การติดต่อสื่อสารก็จะเริ่มนะครับเริ่มไม่มีคุณภาพแล้วนะครับขั้นต่ำละหลังจากนั้นถ้าเกิดยังไม่มีการทำแอนด์ออฟอีกนะครับระดับของกำลังก็ตกลงมาผลสุดท้ายถ้าเกิดมันยังไม่มีการทำแฮนด์ออฟตกลงมาจนถึงเส้นสีฟ้าตัวนี้นะครับสายก็จะถูกตัดไอ้ตัวนี้คือนะครับเหตุการณ์ซึ่งการทำแอนด์ออฟนั้นไม่เกิดขึ้นทันการนะครับแต่ถ้าเกิดการทำแอนด์ออฟเกิดขึ้นทันการนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อระดับของสัญญาณรับนั้นตกลงมาต่ำเรื่อยๆต่ำลงมาแต่ยังไม่ถึงค่าที่มันจะทำให้เกิดสายถูกตัดขาดปรากฏว่าการทำ hand off สำเร็จนั่นก็คือการโยนนะครับการโยนเซอร์วิสจากเบสสเตชันตัวเก่าไปยังเบสสเตชันตัวใหม่ในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมันมีการเปลี่ยนช่องสัญญาณจาก F1 ไปเป็น F2 แล้วนะครับ power มันนะครับจะเริ่มสูงขึ้นเหตุผลที่ power มันเริ่มสูงขึ้นเพราะตัวรับนั้นกำลังเคลื่อนที่เข้าหาตัวส่งของ base station ตัวใหม่ดังนั้นเนี่ยนะครับกำลังรับนั้นก็มีค่าสูงขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับกำลังรับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนะครับเมื่อกำลังลงมาตกมาพอแฮนด์ออฟเกิดขึ้นทันทีทันใดกำลังมันก็จะไอตัวนี้คือยังถูกกำลังที่เราเห็นในสีแดงตัวนี้ยังถูกให้บริการโดยเบสสเตชันตัวที่1อยู่จากนั้นพอทำแฮนด์ออฟปุ๊บนะครับเปลี่ยนจากช่องสัญญาณจากเบสสเตชัน1ไปยัง BS2 ในกรณีนี้นะครับพาวเวอร์ของมันก็จะนะครับshooting up ขึ้นแล้วก็นะครับขึ้นสูงไปนะครับดังนั้นเนี่ยการทำ hand off ก็คือการโยนเซอร์วิสนะครับอันนี้คงจะเข้าใจนะครับโดยปกติแล้วนะครับนะครับค่าระดับสัญญาณนะครับที่ต่ำที่สุดนะครับสำหรับนะครับระดับ voice ระดับเสียงคุณภาพเสียงนะครับที่สามารถรับได้นั้นจะอยู่ระหว่างนะครับลบ 90 dBm ถึง100 dBm นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันก็คือ Pmin จากตัวอย่างเนี้ยมันคือ Pmin ตัวเนี้ยระดับสีแดงเนี้ยนะครับคือค่าต่ำที่สุดที่เรายังคงสามารถที่จะนะครับใช้บริการติดต่อสื่อสารได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับระดับนะครับระดับสัญญาณที่สูงกว่าเล็กน้อยนะครับจะถูกใช้เป็น threshold ในการทำ hand off จากตัวอย่างนะครับก็คือสีดำนะครับระดับสัญญาณสีดำสัญญาณนี้นะครับไอ้ตรงนี้คือสีแดงนี่คือนะครับระดับสัญญาณที่ต่ำที่สุดที่เรายังคงสามารถใช้ช่องสัญญาณได้นะครับ
ค่าความแตกต่างระหว่างนะครับ hand off threshold กับ p min เราเรียกมันว่า margin hand off margin นะครับ margin นะครับให้สัญลักษณ์แทนมันคือเดลต้าจะเท่ากับนะครับ p threshold นะครับลบด้วยนะครับ p min นะครับในรูปนี้นะครับมันก็จะนะครับในรูปนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดลต้าคือความแตกต่างนะครับระหว่างนะครับโทษทีนะครับผิดคือความแตกต่างระหว่าง hand off threshold แล้วก็ p min คือบทตรงบริเวณนี้นะครับเดลต้าคือ margin เมื่อใดก็แล้วแต่ที่กำลังรับต่ำกว่า hand off threshold นะครับกระบวนการการทำ hand off จะเริ่มต้นขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้านะครับ margin นะครับต่ำเกินไปนั่นก็หมายความว่านะครับ p threshold นะครับเข้าใกล้ p min นะครับความหมายก็คือว่านะครับอันนี้ p threshold p min เราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเดลต้าตัวนี้ต่ำเกินไป power มันดรอปลงมาเร็วมากนะครับดรอปลงมาอันนี้เวลาถ้าเกิดมันเดลต้ามันเล็กเกินไปนะครับเวลาในการทำแอนด์ออฟก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าพาวเวอร์นั้นนะครับระหว่างการทำแอนด์ออฟอยู่พาวเวอร์มันจะดรอปลงมาต่ำกว่าพีมินแล้วผลสุดท้ายจะต่ำผลสุดท้ายจะไปยังพาวเวอร์ที่มีการตัดสายคือพาวเวอร์เทอร์มินเอทครับถ้านะครับมาร์จิ้นเล็กเกินไปนะครับก็จะไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาในการทำ hand off ไม่มีเวลาในการทำ hand off สายจะถูกตัดไปก่อนทำ hand off นะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือนะครับสายจะหลุดบ่อยนะครับถ้าเกิดมีการเคลื่อนที่นะครับสายจะหลุดบ่อยแต่ถ้าเกิด margin ใหญ่เกินไปมาร์จิ้นใหญ่เกินไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลองดูนะครับถ้าเกิด p threshold มันใหญ่นะครับใหญ่เกินไปถ้าเกิดเดลต้ามันใหญ่โทษทีนะครับแสดงว่า p threshold เนี่ยมันถูกอัพให้สูงขึ้นความหมายคือแน่นอนนะครับความน่าจะเป็นที่สัญญาณนะครับระดับสัญญาณมันจะต่ำกว่า p threshold นั้นก็สูงขึ้นนะครับเพราะเรานะครับยกระดับนะครับกำลังรับของ p threshold ของกำลังที่เราจะใช้เป็นนะครับจุดเริ่มต้นของการทำ hand off นั้นสูงขึ้นเนื้อเมื่อใดก็แล้วแต่ที่กำลังรับนั้นต่ำกว่าไอ้ตัวนี้นะครับสัญญาณกระบวนการทำ hand off ก็เกิดขึ้นนะครับทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดเดลต้าสูงขึ้นความหมายคือ p threshold เนี่ยมันเซตไว้สูงพอเซตไว้สูงปุ๊บนะครับระดับ power นั้นนะครับมันก็จะเป็นการง่ายที่ระดับนะครับกำลังที่เราจะรับนั้นมันจะตกลงมาต่ำกว่า p threshold สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้ hand off เกิดขึ้นบ่อยมันจะทำให้เกิดการ hand off บ่อยผลที่ได้ก็คือนะครับความน่าจะเป็นนะครับที่นะครับการติดต่อสื่อสารคุณจะถูกตัดก็ต่ำลงแต่ขณะเดียวกันเมื่อ hand off มันบ่อยนะครับความซับซ้อนในการจัดการระบบก็สูงขึ้น
นะครับทั้งนี้นะครับถ้านะครับมีการใช้ช่องสัญญาณที่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับมีคนใช้ช่องสัญญาณเยอะนะครับแน่นอนนะครับช่องสัญญาณที่ในอีกเซลล์ใหม่นั้นนะครับอาจจะไม่พอสำหรับการทำแฮนด์ออฟนะครับหรือมีคนที่ต้องการที่จะทำแฮนด์ออฟหลายคนนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดดีเลย์ในการทำแฮนด์ออฟเกิดขึ้นมันอาจจะมีนะครับดีเลย์นะครับของการแฮนด์ออฟที่มากเกินไปอาจจะเกิดขึ้นนะครับพอมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับแน่นอนนะครับสายคุณนะครับก็จะถูกตัดนะครับเป็นไปได้นะครับในกรณีซึ่งนะครับเกิดมีการใช้อย่างหนาแน่นนอกจากนี้นะครับเท้าความไปเรื่องนะครับ Channel Modelนะครับถ้าเกิดตัวนี้คือนะครับล็อกของดิสล็อกของระยะห่างจากระหว่างเบสสเตชันจนถึงตัวรับอันนี้ก็คือพาวเวอร์ที่เรารับนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเป็นพาดลอสนั้นพาวเวอร์มันจะดรอปลงมาอย่างนี้นะครับขนาดเดียวกันมันก็มีผลของแชโดวิ่งนะครับไอ้ตัวนี้สีแดงคือผลของแชโดวิ่งเฟดดิ้งนะครับหรือ Shadowing Model ขณะเดียวกันนะครับการแกว่งของสัญญาณเนื่องจากนะครับผลของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นผลของนะครับ Short Term Fading ซึ่งเราเรียนไปแล้วนะครับการกระจายของนะครับ Envelope มันก็อาจจะเป็นRayleigh Fadingหรืออาจจะเป็นไรเชียนหรืออาจจะเป็นนาคากามินะครับทั้งนี้นะครับผลของเฟดดิ้งนั้นมันทำให้สัญญาณระดับของสัญญาณนั้นแกว่งถ้าสัญญาณนั้นมันแกว่งแล้วมันมีนะครับเกิดพาวเวอร์ในเวลาใดๆนะครับมันแกว่งสมมติมันแกว่งนะครับแกว่งขึ้นแกว่งลงไอ้นี้คือ P hand off threshold แล้วเผอิญนะครับณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับ power มันแกว่งต่ำกว่า hand off threshold ทั้งที่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเฉลี่ยแล้วจริงๆเนี่ยนะครับเฉลี่ยในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนั้นนะครับระดับ power มันอาจจะสูงกว่า threshold นะครับถ้านะครับดังนั้นเนี่ยเรานะครับจะต้องระวังนะครับจะต้องระวังผลของเฟดดิ้งเพราะว่านะครับนะครับผลของเฟดดิ้งตัวนี้นะครับเฟดดิ้งก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับอาจจะเป็นช็อตเทอมเฟดดิ้งหรือผลของแชโดวิ่งนะครับผลของเฟดดิ้งนะครับนะครับจะทำให้ผลของเฟดดิ้งจะนะครับจะทำให้นะครับระดับของสัญญาณนะครับลดลงลดต่ำกว่า P threshold ในช่วงขณะครับ P
พราะว่าระดับของสัญญานั้นมันแกว่งบนพื้นฐานของนะครับผลของเฟดดิ้งไม่ว่าจะเป็นช็อตเทอมเฟดดิ้งหรือแชโดวิ่งเฟดดิ้งนะครับมันทำให้นะครับระดับของสัญญาณต่ำกว่านะครับ hand of threshold ชั่วขณะนะครับผลของมันก็คือมันจะทำให้เกิดการ hand off แบบที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่านะครับ power ของมันนั้นลงต่ำแต่จริงแล้วโดยเฉลี่ยแล้ว power มันนะครับยังสูงกว่า hand off threshold ดังนั้นเนี่ยเพื่อแก้ปัญหานะครับไม่ให้เกิดการทำ hand off ที่ไม่จำเป็นนะครับเนื่องมาจากผลของการแกว่งของช่องสัญญาณแกว่งของสัญญาณของระดับกำลังรับของช่องสัญญาณนะครับเราจะใช้ค่าเฉลี่ย powerค่าเฉลี่ยนะครับของ power สัญญาณรับนะครับในช่วงระยะเวลาที่เราเซตไว้นะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับจะถูกใช้นะครับเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะทำ hand off หรือไม่นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับแทนที่เราจะตัดสินใจการทำ hand off โดยใช้ power ณเวลาใดเวลาหนึ่งแทนที่จะทำอย่างนั้นเราจะลดผลของเฟดดิ้งลงโดยการเซตช่วงเวลานะครับเซตช่วงเวลาเหตุผลเพราะว่าเฟดดิ้งนั้นนะครับมันอาจจะทำให้ระดับสัญญาณนั้นแกว่งได้แต่ถ้าเกิดมันแกว่งแล้วมันแกว่งลงมันพอแกว่งลงเสร็จมันอาจจะแกว่งขึ้นต่อนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับระดับสัญญาณคุณภาพของการให้บริการของช่องสัญญาณจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้แย่อะไรมากนักนะครับเพราะมันอาจจะแย่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองแต่นั้นเนี่ยการตัดสินใจว่าจะทำ hand off หรือไม่นั้นนะครับไม่ควรที่จะดูนะครับผลของกำลังรับของช่องสัญญาณที่เวลาใดเวลาหนึ่งแทนที่จะเป็นจุดนั้นนะครับก็เซตนะครับเซตช่วงเวลาไว้นะครับแล้วเราจะนั้นหาค่าเฉลี่ย power ในช่วงเวลานั้นแล้วใช้ค่าเฉลี่ยตัวนี้นะครับเป็นตัววัดหรือตัวตัดสินใจนะครับในการที่เราจะทำการ hand off หรือไม่นะครับเวลาซึ่งนะครับการติดต่อสื่อสารนะครับถูกให้บริการโดยเซลล์ใดเซลล์หนึ่งโดยปราศจากการทำ hand off เราจะเรียกมันว่า dwell time ไอ้ตัวนี้แปลว่าอยู่อาศัยนะครับอยู่อาศัยเวลาที่อยู่อาศัยฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับ dwell time ตัวนี้นะครับคือเวลาซึ่งนะครับสายหนึ่งนะครับโมบาย device ตัวหนึ่งนะครับถูกให้บริการนะครับโดยเซลล์ใดเซลล์หนึ่งก่อนที่นะครับจะมีการ hand off เกิดขึ้นยกตัวอย่างนะครับนะครับสมมุติว่านะครับ
ครื่องนะครับโมบายเดเวิร์สเครื่องนี้ถูกให้บริการโดยเบสสเตชันเก่านะครับสมมติเวลาก่อนที่มันจะทำการแฮนด์ออฟมันถูกให้บริการจากโดยเบสสเตชันเก่านะครับสมมตินะครับ30นาทีนะครับในกรณีหลังจากนั้นหลังจาก30นาทีนั้นนะครับไอตัวโมบายตัวนี้นะครับได้รับการให้บริการนะครับจากเบสสเตชันตัวใหม่นะครับนั่นก็หมายความว่าการทำแฮนด์ออฟนะครับหรือการทรานสเฟอร์เซอร์วิสนั้นทำได้อย่างสมบูรณ์นะครับไอ้30นาทีตัวเนี้ยซึ่งนะครับตัวโมบายดีไวซ์ตัวนี้นะครับอยู่ภายในเซลล์ของตัวเก่าแล้วได้รับการบริการโดยตัวเก่าตัวนี้เราเรียกไอ้30นาทีตัวนี้ว่าเวลไทม์ในกรณีเท่ากับ30นาทีนะครับตามทฤษฎีนะครับสมมติถ้าเกิดเรามีเบสเรามีเซลล์หนึ่งนะครับแล้วนะครับโมบายโฟนนั้นมันไม่มีการเคลื่อนที่มันอยู่นิ่งอยู่กับที่นะครับในทฤษฎีนะครับถ้าโมบายเดเวิร์สนะครับอยู่นิ่งอยู่กับที่นะครับ the well time จะเป็น infinite หรืออนันต์เหตุผลเพราะว่านะครับมันไม่มีการเคลื่อนที่นะครับแล้วถ้าเกิดสัญญาณที่มันได้รับนั้นนะครับยังแรงอยู่นะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องทำ hand off นะครับแต่นะครับแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นในทางปฏิบัติเหตุผลเพราะว่านะครับเพราะนะครับผลของเฟดดิ้งที่ทำให้สัญญามันแกว่งหรือจริงๆแล้วเนี่ยคุณดันไปอยู่ในบริเวณซึ่งนะครับถูกบังโดยตึกนะครับแล้วทำให้สัญญาณคุณนั้นนะครับระดับกำลังรับของคุณนั้นมัน drop นะครับต่ำกว่านะครับค่า hand off threshold การทำ hand off มันก็จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในผลของ fading นะครับซึ่งอาจจะเป็นผลของ shadowing หรือ short term fading นะครับถ้าเกิดเป็นของ shadowing เนี้ยนะครับมันก็นะครับจะก็ถูกบังนะครับเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะครับค่อนข้างนานกว่า short term fading ซึ่งเป็นผลมาเนื่องจากสภาวะแวดล้อมนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับแม้ว่าเครื่องรับของเรานะครับมันอยู่นิ่งอยู่กับที่นะครับเรานะครับก็จะมีเราก็จะมีนะครับ finite dwell time ในทางปฏิบัตินั่นก็คือนะครับเวลาที่เราจะได้รับการนะครับให้บริการจากเซลล์ใดเซลล์หนึ่งแม้ว่าเราจะนั่งอยู่กับที่นะครับมันจะเป็นค่าจำกัดมันจะไม่เป็นค่านั้นเพราะผลสุดท้ายยังไงมันก็ต้องมันจะเกิดการแฮนด์ออฟเนื่องมาจากผลของเฟดดิ้งนะครับดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะครับเราจะโมเดลนะครับ the well time นะครับเป็นตัวแปรสุ่มหรือ random variable เพราะว่านะครับผลของ fading นั้นมันเป็น random นะครับ
แล้วเนื่องมาจากนะครับ dwell time นั้นนะครับขึ้นอยู่กับผลของ fading ดังนั้นเนี่ย dwell time ก็เป็นนะครับตัวแปรสุ่มเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะนะครับโมเดลหรืออธิบายเกี่ยวกับ dwell time เราก็จะนะครับโมเดลมันเป็นตัวแปรสุ่มแล้วเราก็จะใช้นะครับค่าเฉลี่ยนะครับหรือค่า variance นะครับของมันนะครับในการที่จะอธิบายหรือโมเดลมันนะครับในนะครับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับในdynamic environment นะครับ variance ของ dwell time ก็จะสูงนั่นก็หมายความว่านะครับนะครับ dwell time มีค่าของ dwell time นะครับจะมีค่าที่นะครับเปลี่ยนแปลงไปตลอดช่วงเวลาจะแกว่งค่อนข้างเยอะนะครับนะครับใน first generationwireless system นะครับ base station นะครับจะทำการคำนวณนะครับจะทำการคำนวณตำแหน่งของผู้ใช้นะครับและค่าเฉลี่ยของสัญญาณนะครับค่าเฉลี่ยของสัญญาณจากช่องสัญญาณที่ถูกส่งกลับมาจากโมบายเดเวิร์สนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับที่ base station นะครับอันนี้ที่ mobile station นะครับตำแหน่งของตัว mobile station นั้นนะครับจะถูกคำนวณนะครับที่ base station รวมไปจนถึงค่าเฉลี่ยนะครับความแรงของสัญญาณที่ตัวนะครับ mobile device ได้รับผ่านนะครับช่องสัญญาณที่ถูกส่งกลับมาหรือที่เราเรียกว่า reverse channel เนี่ยนะครับที่ถูกส่งกลับมาอันนี้ reverse channel นะครับจาก reverse channel ที่ถูกส่งกลับมาจากตัว mobile device นะครับใน first generation wireless system นะครับมันจะมีตัวรับไว้ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า spare receiver spare receiver นะครับซึ่งจะถูกตั้งไว้ที่ base station เราเรียกมันว่านะครับ locatorreceiver อันนี้เราเรียกมันว่า locator receiver นะครับซึ่งไอตัว locator receiver ตัวนี้นะครับจะถูกคุมโดย MSC นะครับไอตัว locator receiver ตัวนี้นะครับจะทำการสแกนนะครับ
สัญญาณนะครับจากเซลล์โดยรอบแล้วหลังจากนั้นนะครับมันจะรีพอร์ตนะครับระดับของสัญญาณ RSSI ไปยัง MSC นะครับเพื่อนะครับตัดสินใจว่าจะทำการแฮนด์ออฟหรือไม่นะครับในแต่ละที่เบสสเตชันนะครับมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าสแปร์รีซีเวอร์นะครับเราเรียกมันว่าโลเคเตอร์รีซีเวอร์นะครับไอตัวนี้จะถูกคุมโดย MSC นะครับตัวSpare Receiver ตัวนี้นะครับจะทำการสแกนนะครับความแรงนะครับความแรงของนะครับสัญญาณโดยรอบของเซลล์จากนั้นนะครับจะทำการรีพอร์ตนะครับตัวความแรงของช่องสัญญาณนี้ไปยัง MSC นะครับเพื่อช่วยในการประกอบในการตัดสินใจว่าจะทำการแฮนด์ออฟหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในกรณีของ First Generation Wireless System นะครับการทำ Hand Off นั้นนะครับจะทำโดยนะครับจะทำโดยการนะครับ Mobile Phone นะครับนะครับมีการ Report นะครับมีการ Report ตำแหน่งนะครับมีการรีพอร์ตข้อมูลที่นะครับตัวไอตัวเบสสเตชันนะครับจะใช้ในการคำนวณตำแหน่งรวมถึงนะครับระดับสัญญาณนะครับที่ได้รับผ่านทางรีเวิร์สชานเนลโดยที่นะครับที่เบสสเตชันนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าโลเคเตอร์รีซีเวอร์นะครับซึ่งจะเป็นตัวรับสัญญาณเหล่านี้มารวมถึงสแกนดูระดับความแรงของสัญญาณที่อยู่ในเซลล์โดยรอบนะครับถ้าระดับสัญญาณของเซลล์ที่อยู่โดยรอบนี้นะครับบางเซลล์ตัวไหนมันแรงนะครับเซลล์ A เซลล์ที่อยู่รอบตัวไหนแรงตัวไหนที่ให้คุณภาพดีที่สุดก็จะใช้นะครับแฟกเตอร์เหล่านี้นะครับ MSC จะใช้แฟกเตอร์เหล่านี้ในการที่จะตัดสินใจว่าจะทำการแฮนด์ออฟไปที่เซลล์ใดและจะทำการแฮนด์ออฟหรือไม่นะครับในนะครับ second generation system รวมไปจนถึงนะครับ third generation นะครับมือถือรุ่นที่3นะครับระบบเซลลาร์รุ่นที่3ระบบเซลลาร์รุ่นที่2นะครับรุ่นที่4นะครับเราใช้นะครับเทคนิคที่เราเรียกว่าโมบายนะครับแอสซิสต์โมบายแอสซิสต์แฮนด์ออฟหรือเราเรียกว่าตัวย่อว่ามาโฮนะครับในกรณีของมาโฮนั้นนะครับตัวโมบายสเตชันจะทำการวัดสัญญาณรับจากนะครับ
เบสสเตชันที่อยู่โดยรอบความแตกต่างระหว่างมาโฮกับตัวที่อธิบายไปก่อนหน้าก็คือตัวที่อธิบายไปก่อนหน้านั้นนะครับตัว locator receiver จะเป็นตัวสแกนนะครับซึ่งตัว locator receiver ที่เป็นตัวสแกนนั้นจะถูกคุมโดย MSC อีกทีนึงคนตัดสินใจว่าจะทำ hand off หรือไม่นั้นคือ MSC ในกรณีที่มาโฮนั้นนะครับตัว mobile station เป็นตัวสแกนนะครับการทำ hand offนะครับการทำ hand off นะครับจะทำเมื่อนะครับระดับสัญญาณจากเซลล์โดยรอบนะครับเกินกว่าระดับสัญญาณของนะครับเบสสเตชันที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันเกินกว่าค่าหนึ่งของที่เราเซตไว้นะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้คือตัวอย่างของมาโฮนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ Mobile Station ของเรานั้นนะครับจะรับนะครับจะรับสัญญาณนะครับจะรับสัญญาณจะทำการสแกนสัญญาณจาก Base Station นะครับจากช่องสัญญาณจาก Base Station หลายตัวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตัว Mobile นะครับ Mobile เนี่ยนะครับจะทำการมอนิเตอร์ช่องสัญญาณนะครับจะมีลิสต์หมดนะครับในการที่จะนะครับมอนิเตอร์ช่องสัญญาณอยู่นะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวโมบายตัวนี้นะครับก็จะส่งนะครับจะมีช่องสัญญาณที่เป็นรีเวิร์สชานเนลเนี่ยนะครับในการส่งนะครับส่งกลับระดับสัญญาณส่งกลับไปยังตัวเบสสเตชันในขณะเดียวกันตัวมันเองก็นะครับมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์นะครับพาวเวอร์นะครับของเบสเซชันที่อยู่รอบๆนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าระดับสัญญาณนะครับต่ำกว่านะครับค่า1นะครับระบบก็จะส่งนะครับลิสต์ของช่องสัญญาณนะครับสำหรับโมบายเพื่อจะให้มอนิเตอร์นะครับแล้วก็โมบายก็จะนะครับแสดงผลของการวัดกลับไปนะครับเป็นช่วงๆเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมันทราบว่านะครับไอช่องสัญญาณที่อยู่โดยรอบนั้นนะครับอาจจะเป็นของเซลล์นี้นะครับมีค่านะครับกำลังที่สูงกว่าช่องสัญญาณที่มันได้รับการให้บริการจากเซลล์ปัจจุบันเซลล์ปัจจุบันสมมุติให้เป็นเซลล์1นะครับเซลล์ที่นะครับเซลล์ใหม่ให้เป็นเซลล์2เซลล์3สมมุติเซลล์4สมมุติมันนะครับมันมอนิเตอร์สมมุติพาวเวอร์ที่มันได้รับจากเซลล์ที่1นั้นต่ำกว่านะครับค่าระดับพาวเวอร์ค่า1ซึ่งทำให้ผลการให้บริการนั้นไม่ดีนะครับมันก็จะเริ่มนะครับ
ระบบก็จะส่งนะครับกลุ่มของช่องสัญญาณนะครับไปให้ตัวโมบายเนี่ยมันมอนิเตอร์ดูว่าไอขนาดของ power ที่ถูกส่งมานะครับโดยช่องสัญญาณตัวที่2 3หรือ4นะครับของ base station ตัวที่2 3หรือ4มีความแรงขนาดไหนนะครับถ้าเกิดนะครับ2นี้นะครับแรงกว่านะครับ base station ตัวที่1นะครับมันจะทำการสวิตช์นะครับทำการ hand off อัตโนมัติทันทีนะครับสวิตช์จากนะครับช่องสัญญาณนะครับของ base station number 1ไปยัง base station number 2ทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวมาโฮเนี่ยนะครับตัวโมบายเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำ hand off เองหรือไม่นะครับบนพื้นฐานของช่องสัญญาณที่ถูก lease มานะครับจาก base station โดยรอบนะครับเป็น lease มาให้เลือกเนี่ยเป็นมี lease มาให้เลยของ base station ตัวที่1 2 3ให้ lease ให้เลือกแล้วหลังจากนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะ monitor power ถ้าเกิด power ของ2นะครับ power ของช่องสัญญาณที่เสนอที่ lease มาโดย base station ตัวที่2เนี่ยมันสูงกว่า base ที่ให้บริการอยู่ของ base station 1นะครับเป็นค่าประมาณ1นะครับเกินกว่า some threshold นะครับเกินกว่าค่า1นะครับตัวโมบายมันจะทำการสวิตช์ทันทีนะครับจาก base station ตัว1ไปเป็น base station ตัวที่2นะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับมาโฮมันจะช่วยทำให้ hand off นั้นเร็วขึ้นเหตุผลเพราะมันไม่ได้ต้องตัดสินใจโดย MSC นะครับไม่ต้องไปสแกนส่งข้อมูลกลับไปที่ locator receiver นะครับแล้วก็มี reward channel นะครับส่ง RSSI หรือระดับนะครับของสัญญาณกลับไปบอกตลอดนะครับแล้วไอตัว locator receiver ตัวนี้ที่อยู่ใน base station อันตัวแรกนั้นจะต้องสแกนนะครับเซลล์โดยรอบดูว่าไอเซลล์โดยรอบเนี้ยนะครับไอตัวไหนที่โอเคแล้วจากนั้นค่อยตัดสินใจให้ MSC ช่วยในการที่จะดำเนินการนะครับทำการ hand off มาโฮนั้นแทนที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ระดับสัญญาณของตัวโมบายสเตชันนั้นต่ำลงนะครับต่ำลงกว่าระดับหนึ่งมันจะส่งลิสต์ของช่องสัญญาณนะครับจากนะครับเซลล์ที่อยู่โดยรอบนั้นนะครับไปให้ตัวโมบายสเตชันมอนิเตอร์ดูระดับของช่องสัญญาณนะครับถ้าเกิดระดับของช่องสัญญาณนั้นของเซลล์ที่อยู่โดยรอบเซลล์ใดเซลล์หนึ่งนะครับมันมีค่าสูงกว่านะครับมีค่าสูงกว่าระดับสัญญาณที่ได้รับบริการอยู่นะครับตัวโมบายสเตชันก็ทำการสวิตช์ไปยังนะครับช่องสัญญาณที่ถูกลิสต์มานะครับดังนั้นเนี่ยการทำ hand off ก็จะเร็วขึ้นนะครับมันผ่านโปรเซสน้อยลงนะครับมันตัดสินใจโดยตัวโมบายสเตชันเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้การทำ hand off ทำได้เร็วมากขึ้นนะครับจะทำ hand off ได้เร็วมากขึ้นเพราะว่านะครับ MSC นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องนะครับมอนิเตอร์ตลอดเวลาอีกแล้วนะครับพูดง่ายๆคือนะครับมันไม่ต้องผ่าน MSC ละมันเลยเร็วขึ้นนะครับอย่างนี้ตัวนี้คือมาโฮนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเราเคลื่อนที่นะครับเราเคลื่อนที่จากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งครับเราเคลื่อนที่ผ่านอาร์เคเต็กเจอร์ที่ต่างกันนะครับ different architecture นะครับในระบบที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเคลื่อนที่จาก
ระบบ 2G ไปยังระดับระบบ 3G หรือนะครับระบบ 3G ไประบบ 4G 4G ไป 5G อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดสมมุติ Mobile Station ของเรานั้นนะครับมีชิปทั้งหมดนะครับมันจะทำการนะครับ Hand off ระหว่าง System เราจะต้องพิจารณานะครับการทำนะครับอันนี้ the different architecture นะครับ different architecture ใน different system นะครับเราจะต้องพิจารณาในการทำนะครับ inter system hand off นะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้การทำ hand off นะครับยังมีคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ที่เราเรียกว่านะครับ prioritizing hand off prioritizing hand off นะครับprioritizing hand off นั้นนะครับมีนะครับวิธีการทำหลักๆนะครับมีการทำหลักๆอยู่2วิธีนั่นก็คือวิธีที่เราใช้เรียกว่านะครับ guard channel guard channel conceptอีกวิธีหนึ่งนะครับเราเรียกว่า queuing การทำ hand off requests นะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนั่นก็คือ guard channel concept นะครับ guard channel concept นะครับมันจะเป็นนะครับวิธีซึ่งแต่ละ base station นะครับจะจองบางส่วนของช่องสัญญาณจะจองบางส่วนของช่องสัญญาณนะครับภายในเซลล์นะครับจะถูกจองเพื่อการทำ hand off โดยเฉพาะเพื่อการทำ hand off โดยเฉพาะนะครับhand off requests จากนะครับสายที่กำลังใช้อยู่ซึ่งนะครับอาจจะมีการ hand off ไปในเซลล์ที่พิจารณาอยู่นะครับยกตัวอย่างนะครับอ
นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในเซลล์เบสสเตชันตัวใหม่นี้นะครับอาจจะมีช่องสัญญาณอยู่นะครับหลากหลายช่องสัญญาณอยู่เหมือนกันนะครับกรณีของการ์ดชานัลคอนเซปต์ก็คือว่านะครับในเบสสเตชันตัวใหม่ตัวนี้นะครับอาจจะจองนะครับช่องสัญญาณนะครับที่บริเวณนี้นะครับไว้สำหรับการทำแฮนด์ออฟโดยเฉพาะนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของช่องสัญญาณทั้งหมดที่มีอยู่นะครับทั้งนี้ในกรณีนี้นะครับการ์ดชานัลคอนเซปต์นี้จึงเหมาะสมที่จะใช้ร่วมกับนะครับไดนามิกชานัลแอสไซเมนต์สเตรทีจี้แบบที่อธิบายไปคราวก่อนนะครับนั่นก็คือนะครับจัดสรรช่องสัญญาณที่จองไว้นะครับสำหรับการทำแฮนด์ออฟเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่มีโมบายสเตชันที่กำลังเคลื่อนที่มานะครับแล้วก็กำลังเคลื่อนที่ไปยังนะครับไอตัวเบสสเตชันที่นะครับกำลังนะครับเบสสเตชันที่กำลังจะให้บริการนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเป็นกรณีของ Dynamic Channel Assignment Strategy นะครับทาง MSC นะครับก็จะจองนะครับจะจองช่องสัญญาณกลุ่มหนึ่งเอาไว้ซึ่งกลุ่มช่องสัญญาณตัวนี้จะเอาไว้สำหรับนะครับให้บริการนะครับสำหรับการ Hand Off โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสายที่กำลังใช้อยู่เพื่อป้องกันไม่ให้สายนั้นนะครับถูกตัดขาดครับอันนี้คือการ์ด Channel Concept นะครับอีกคอนเซปต์นึงนะครับก็คือ queuing of hand off requests นะครับ queuing of hand off requests เนี่ยนะครับจะใช้นะครับจะถูกใช้สำหรับการทำ hand off แบบมีความสำคัญนั่นก็หมายความว่านะครับใน base station นะครับใน base station ตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดนะครับมี ongoing call นะครับจาก mobile station ตัวนี้กำลัง move เข้าไปนะครับกำลัง move เข้าไปในขณะเดียวกันนะครับก็มีนะครับมีตัว mobile นะครับซึ่งก็ request นะครับร้องขอช่องสัญญาณนะครับร้องขอช่องสัญญาณเพื่อที่จะทำการติดต่อสื่อสารในกรณีของ queuing of hand off request เนี่ยนะครับมันจะให้นะครับความสำคัญกับนะครับมันจะให้ความสำคัญกับช่องสัญญาณนะครับที่กำลังใช้อยู่นะครับสูงกว่านะครับสูงกว่าตัวโมบายสเตชันที่ยังไม่ได้มีการใช้ช่องสัญญาณและกำลังขอเพื่อเชื่อมต่อ priority มันจะให้ตัวนี้สูงกว่านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะจัดสรรนะครับช่องสัญญาณที่มีนะครับจัดสรรให้กับนะครับตัวโมบายสเตชันที่ใช้กำลังใช้นะครับกำลังใช้ทรัพยากรอยู่แล้วต้องการการแฮนด์ออฟก่อนที่จะให้นะครับก่อนที่จะให้นะครับช่องสัญญาณกับน
ะครับตัวโมบายสเตชันที่ยังไม่ได้ใช้ที่ยังไม่ได้มีการใช้แต่แล้วเนี่ยในกรณีนี้นะครับถ้าช่องสัญญาณนะครับถูกจัดสรรไปสำหรับตัวแฮนด์ออฟแล้วไม่มีเหลือสำหรับตัวโมบายสเตชันนะครับที่นะครับที่ร้องขอนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้มีการใช้ช่องสัญญาณนะครับแต่กำลังร้องขอเพื่อจะใช้ถ้าเกิดเป็นกรณีนี้นะครับการร้องขอของการร้องขอการใช้ช่องสัญญาณก็จะถูกปฏิเสธในกรณีนี้ก็จะโทรไม่ติดนะครับหรืออาจจะต้องรอจนกว่าที่จะมีช่องสัญญาณนะครับที่ว่างเพื่อที่จะผลสุดท้ายตัวเบสสเตชันก็จะจัดสรรตัวรีเควสต์ไปได้นะครับสรุปก็คือตัว queuing of hand off requests เนี่ยนะครับมันก็จะให้ความสำคัญอันดับแรกก็คือสำหรับ ongoing call นะครับการโทรที่นะครับมีการใช้ช่องสัญญาณแล้วก็ต่อเนื่องนะครับจะจัดสรรช่องสัญญาณสำหรับการ hand off ก่อนส่วนไอตัวนะครับตัว mobile station นะครับซึ่งยังไม่ได้ใช้ช่องสัญญาณขอมาก็จะต้องเข้าคิวรอก่อนจนกว่าช่องสัญญาณนะครับมันจะว่างนะครับในทางปฏิบัตินะครับนะครับในทางปฏิบัตินะครับมันจะมีนะครับการเคลื่อนไหวของโมบายสเตชันด้วยความเร็วที่แตกต่างกันนะครับซึ่งมันจะทำให้นะครับการจัดการการทำแฮนด์ออฟของระบบนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับอาทิเช่นนะครับโมบายสเตชันนะครับอาจจะเคลื่อนที่ด้วยนะครับความเร็วของระดับเท่ากับคนเดินในกรณีถ้าเกิดคนใช้นะครับเป็นคนที่กำลังเดินอยู่นะครับในกรณีนี้โมบายสเตชันนะครับก็จะเคลื่อนที่นะครับด้วยเท่ากับความเร็วของคนเดินแต่ในกรณีที่นะครับคนนั้นไปอยู่บนรถนะครับตัวโมบายสเตชันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของรถฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับตัวโมบายสเตชันเป็นไปได้นะครับที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันนะครับแน่นอนนะครับตัวโมบายสเตชันนะครับที่เคลื่อนที่เร็วนะครับจะต้องการทำแฮนด์ออฟที่บ่อยและเร็วไม่งั้นสายก็จะถูกตัดนะครับเพราะมันเคลื่อนที่ไปออกจากเบสสเตชันไปเร็วซึ่งในกรณีนี้นะครับตัว MSC ถ้าเกิดเป็นตัวจัดการนะครับก็จะไม่สามารถที่จะจัดการได้ดีนักในขณะตรงกันข้ามถ้าเกิดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคนเดินpedestrian speed นะครับไอ้ตรงนี้จะต้องการจะไม่ค่อยต้องการการ hand off นักเพราะว่านะครับมันเคลื่อนที่ช้านะครับออกจากเซลล์ค่อนข้างช้าหรืออาจจะไม่ต้องการแฮนด์ออฟเลยแต่อย่าลืมนะครับเนื่องจากผลของเฟดดิ้งการแฮนด์ออฟแม้ว่าจะอยู่นิ่งอยู่กับที่ก็อาจจะเกิดการแฮนด์ออฟเกิดขึ้นได้นะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับโมบายสเตชันที่ให้บริการอยู่มีการเคลื่อนที่นะครับด้วยความเร็วหลากหลายนะครับเทคนิคที่เราเรียกว่า umbrella หรือร่มนะครับ umbrella ที่แปลว่าร่มนะครับ call approach นะครับจะถูกใช้ดูรูปนะครับ
นั่นก็หมายความว่านะครับในพื้นที่การให้บริการนะครับก็จะทำการนะครับมีสเกลอยู่นะครับสเกลแรกเราเรียกมันว่านะครับ Umbrella Scale นะครับ Umbrella Scale ไอ้ตัวนี้คือ Umbrella คือที่เป็นล่มในกรณีนี้นะครับเสาอากาศก็จะถูกยกให้สูงขึ้นนะครับใช้ power ส่งสูงขึ้นนะครับในขณะที่นะครับในบริเวณ local นะครับก็จะมีการแตกเซลล์ออกมาเป็นเซลล์เล็กๆนะครับแตกเซลล์ออกมาเป็นเซลล์เล็กๆซึ่งเซลล์เล็กๆเหล่านี้นะครับตัวเสาอากาศก็ไม่ได้ยกสูงมากนักใช้ power ต่ำนะครับใช้ power ต่ำนะครับทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเซลล์ที่เป็นเซลล์ใหญ่หรือเซลล์ร่มนั้นจะครอบคลุมนะครับเซลล์ที่มีขนาดเล็กอันนี้เซลล์เล็กนะครับอันนี้เซลล์ใหญ่เราจะเห็นได้ว่านะครับเซลล์ใหญ่นะครับจะใช้เพื่อให้บริการกับนะครับเซลล์ใหญ่หรือเซลล์ที่มันเป็นร่มใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับนะครับโมบายสเตชันที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเพราะว่าถ้าเกิดสมมุตินะครับเซลล์เล็กเนี่ยนะครับให้บริการกับโมบายสเตชันที่เคลื่อนที่ความเร็วสูงความหมายคือในช่วงระยะเวลาไม่เท่าไหร่นะครับตัวโมบายสเตชันจะเคลื่อนที่จากเซลล์เล็ก1ไปอีกเซลล์เล็ก1ไปอีกเซลล์เล็ก1ไปอีกเซลล์เล็ก1ซึ่งถ้าเกิดเป็นการให้บริการกับเซลล์ขนาดเล็กนะครับมันจะต้องทำการระบบจะต้องทำการแฮนด์ออฟซึ่งมันทำให้ระบบนะครับมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นการแก้ปัญหาก็คือถ้าเกิดเราดีเทคนะครับดีเทคการเคลื่อนที่ของนะครับตัวโมบายสเตชันว่าตัวโมบายสเตชันนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะครับนะครับระบบจะมีการทำการโอนนะครับโอนเซอร์วิสให้แก่ Umbrella Cell ในการให้บริการนะครับโดยที่ Umbrella Cell นั้นแน่นอนครับใช้ power ที่แรงกว่าเพราะว่าพื้นที่ในการครอบคลุมนะครับใหญ่กว่าในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดนะครับ Mobile Station นะครับได้รับการบริการโดย Umbrella Cell การ hand off มันก็จะน้อยลงเนื่องมาจากว่าเซลล์ที่นะครับพื้นที่ที่การให้บริการกับUmbrella Cellนั้นก็จะใหญ่ในขณะเดียวกันนะครับ Small Micro Cell นะครับเซลล์ที่มีขนาดเล็กนะครับจะให้บริการนะครับกับ Mobile Station ที่มีความเร็วต่ำนั่นก็คือไม่ต้องการนะครับการ Hand Off บ่อยหรือไม่ต้องการเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่นะครับ Mobile Station มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนแรกนะครับวิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็คือความเร็วของรถยนต์ไปสักพักหนึ่งนะครับอันนี้มันก็อาจจะถูกนะครับ transfer service ไปยัง Umbrella Cell หลังจากนั้นนะครับพอหยุดอยู่กับที่นะครับพอหยุดอยู่กับที่หรือนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับ service จะถูก transfer นะครับจาก Umbrella Cell ไปยังนะครับ local cell หรือ small cell นะครับฉะนั้นเนี่ยซึ่งจะใช้ power ต่ำกว่านะครับใช้ power ต่ำกว่าในการติดต่อสื่อสารนะครับเหตุผลเพราะว่านะครับมันเป็น power ต่ำกว่าในแง่ของนะครับ power ส่งเพราะว่าถูกให้บริการโดยนะครับถูกให้บริการโดยเซลล์ที่มีขนาดเล็กเมื่อการเคลื่อนที่นะครับช้าลงนะครับซึ่งในกรณีที่เซลล์มีขนาดเล็กนั้นนะครับ power ของเสาส่งก็จะนะครับต่ำนะครับ power เสาส่งก็จะต่ำนะครับเพราะพื้นที่การให้บริการนั้นเล็กลงนะครับทั้งนี้นะครับใน first generation system นะครับ
เวลาที่ใช้ในการแฮนด์ออฟใหญ่มากนะครับในการทำแฮนด์ออฟใช้ประมาณนะครับ10วินาทีนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวมาร์จิ้นนะครับที่ใช้นะครับในการทำแฮนด์ออฟนะครับมาร์จิ้นในการทำแฮนด์ออฟนะจะอยู่ในออเดอร์6 dB ถึง12 dB นะครับแต่นะครับในระบบปัจจุบันสำหรับในดิจิตอลนะครับในดิจิตอลเซลลาร์ซิสเต็มซึ่งรวมตั้งแต่นะครับ 2G up ขึ้นมานะครับในกรณีนี้นะครับเวลาที่ใช้ในการทำ hand off เวลาที่ใช้ในการทำ hand off ก็จะตกอยู่ประมาณ 1-2 วินาทีลดลงเยอะมากเลยนะครับในขณะที่ margin ในกรณีของ digital cellular system ก็มีค่าอยู่ในช่วง range 0-6 dB แตกต่างกันนะครับระหว่างไอตัว hand off นะครับไอตัว hand off ซึ่งนะครับถูกจัดการโดยตัว MSC นะครับจะต้องทำการสแกนต้องใช้ locator receiver นะครับจะต้องใช้ reverse channel ในการ report นะครับจะต้องสแกนดู neighbor cell นะครับในกรณีนี้นะครับเวลาที่ใช้นะครับในการทำ hand off อยู่ใน order ถึง10วิ margin ก็ตกลงไปประมาณ 6-12 dB เลยทีเดียวในกรณีที่ Digital Cellular System ซึ่งใช้ 2G เนี่ยนะครับ 2G ขึ้นไปเนี่ยนะครับ 3G 4G ซึ่งเป็นดิจิตอลหมดนะครับใช้คอนเซ็ปต์ของ MAHO นะครับ MAHO ก็ตัวนี้นะครับ MAHO ก็ตัวนี้นะครับส่งลีสเข้าไปให้ตัวโมบายโฟนนะครับก็จะทำการมอนิเตอร์ช่องสัญญาณที่ส่งลีสเข้ามาให้จาก Neighbor Cell นะครับแล้วจากนั้นตัดสินใจว่าจะสวิตไปอย่างที่เบสสเตชันตัวไหนในกรณีนี้ไอ้ตัวนี้ทำโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องรีพอร์ตไปที่ MSC นะครับอันนี้จะเร็วสามารถที่จะทำได้นะครับในทำการแฮนด์ออฟเสร็จในออเดอร์ 1-2 วินาทีเองนะครับแล้วmargin ก็สามารถเซตไว้ต่ำนะครับ margin อย่าลืมนะ margin คือ P threshold - P min นะครับ P min ตัวนี้ก็คือpower ที่ต่ำที่สุดที่เราจะสามารถนะครับใช้ช่องสัญญาณได้ขณะที่ threshold p-threshold นี่ก็คือนะครับ power ที่เราจะเริ่ม process การทำ hand off นะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนะครับระดับของสัญญาณที่นะครับที่ได้รับนะครับจากการเคลื่อนที่ออกจากนะครับ base station นะครับความอ่อนของสัญญาณนะครับเป็นตัววัดตัวหนึ่งนะครับในการที่จะตัดสินใจ hand off หรือไม่ขณะเดียวกันอีกเมทริกตัวหนึ่งที่เขาใช้ในการนะครับตัดสินใจว่าจะทำ hand off หรือไม่ก็คือนะครับสัญญาณรบกวนนะครับ interference ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับว่า interference นั้นนะครับสามารถที่จะแบ่งคร่าวๆออกมาก็นะครับก็เป็น co-channel interference นะครับ
interference ที่เกิดจากการใช้ช่องสัญญาณเดียวกันแต่มีการ reuse หลายครั้งแล้วระยะทางอาจจะนะครับไม่ไกลเกินไปทำให้ power ที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันนั้นมันต่ำทำให้มันมารบกวนได้เดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับอีก interference ซึ่งเราเรียกว่า adjacent channel interference นะครับในกรณีนี้นะครับadjacent interference นั้นนะครับเกิดจากความไม่นะครับสมบูรณ์แบบของฟิลเตอร์ที่ใช้ในการตัดช่องสัญญาณนะครับเหล่านี้ทำให้เกิด interference เกิดขึ้นระดับของ interference นะครับก็สามารถที่จะถูกใช้นะครับสามารถที่จะถูกใช้ระดับของสัญญาณรบกวนนะครับจากเซลล์รอบข้างหรือเซลล์ที่ใช้ความถี่เดียวกันที่เกิดจากการ reuse นะครับของ cellular concept เนี่ยนะครับสามารถที่จะถูกใช้นะครับเป็นตัววัดนะครับในการตัดสินใจการทำ hand off ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับการทำ hand off นะครับยังสามารถที่จะแบ่งนะครับออกมาเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะครับนะครับนั่นก็คือนะครับ hard hand off กับ soft hand offhard hand off ตัวนี้นะครับจากรูปนะครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตัว mobile station นะครับกำลังเคลื่อนที่จากเซลล์1นะครับเคลื่อนที่ออกไปยังเซลล์2นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ mobile station นั้นถูกให้บริการนะครับถูกให้บริการโดยนะครับเซลล์1มาโดยตลอดเสร็จแล้วเนี่ยพอมันจะตัดสินใจที่จะทำ hand off นะครับมันตัดนะครับมันตัดเซลล์1มันตัดเซลล์1ทิ้งแล้วหลังจากนั้นไปเริ่มที่จะใช้ช่องสัญญาณของเซลล์2ลักษณะนี้เราเรียกมันว่า hard hand off นะครับไอ้ตัวนี้เราเรียก process มันเราเรียกว่า cut before makeนะครับ cut before make นะครับหรือนะครับอีกตัวหนึ่งคือ soft hand offsoft hand off นั้นนะครับจากตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่านะครับตัวโมบายนะครับตัวโมบายสเตชันนะครับรับการให้บริการจากเซลล์เบสสเตชันของเซลล์ที่1นะครับได้รับการให้บริการจากbase station ตัวที่1นะครับระหว่างนั้นเคลื่อนที่จากเซลล์ที่1ไปยังเซลล์ที่2นะครับเซลล์ที่1ไปยังเซลล์ที่2ระหว่าง soft hand off นั้น process ของการนะครับ process ของการให้บริการนะครับ process ของการให้บริการก็คือว่ามันจะไม่ตัดนะครับการให้บริการระหว่างเซลล์ที่1กับเซลล์ที่2มันจะนะครับรับการให้บริการของเซลล์ที่1กับเซลล์ที่2พร้อมกันนะครับอีกนัยยะหนึ่งมันจะค่อยๆปล่อยนะครับการให้บริการนะครับของเซลล์ที่1นะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเอ็นไปทางเซลล์ที่2แล้วก็รับบริการจากเซลล์ที่2ดังนั้นเนี่ย soft hand off เราเรียกมันว่าmake before cut
make before cut นะครับที่มันเป็น make before cut ก็เพราะว่านะครับมันจะเชื่อมต่อกับเซลล์ที่2ก่อนนะครับมันจะทำการเชื่อมต่อกับเซลล์ที่2ก่อนที่นะครับแล้วระหว่างนั้นนะครับมันก็จะนะครับโฮนะครับโฮการให้บริการของเซลล์ที่1ไว้ด้วยเซลล์ที่1ก็จะค่อยๆปล่อยนะครับพอสุดท้ายพอเซลล์ที่1พอมันเชื่อมคอนเน็กต์แล้วก็พาวเวอร์นะครับที่ได้รับจากเซลล์ที่2แรงพอแล้วมันก็จะค่อยๆปล่อยเซลล์ที่2นะครับคุณจะเห็นได้ว่านะครับความแตกต่างระหว่าง hard hand off กับ soft hand off นะครับ process ตรงนี้ก็คือในกรณีของ hard hand off นะครับมันจะละทิ้งเซลล์ที่1ก่อนแล้วจากนั้นนะครับกระโจนไปรับบริการของเซลล์ที่2นะครับแต่ในกรณีของ soft hand off นะครับมันจะค่อยๆปล่อยบริการของเซลล์ที่1นะครับระหว่างที่มันทํา hand off นั้นมันยังคงรับการให้บริการจากเซลล์ที่1แล้วเซลล์ที่2นะครับทั้งนี้นะครับมันก็มีหลายนะครับออปชันนะครับในกรณีของ soft hand off นั่นก็คือว่านะครับมันอาจจะนะครับใช้ช่องสัญญาณของที่1และที่2นะครับแล้วจากนั้นก็ส่งช่องสัญญาณส่งข้อมูลไปเดียวกัน multiple copy นะครับแล้วจากนั้นเพื่อที่เอาไอ้ multiple copy เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น2 copy ใช่ไหมครับแล้วจากนั้นก็จะมาพิจารณาดูครับของ base line 1นะครับข้อมูลมันก็จะส่งไปที่นี่และส่งไปที่นี่นะครับส่งไปที่นี่และส่งไปที่นี่จากนั้นนะครับมันก็จะดูเอาใช้ข้อมูลที่ส่งไปทั้ง base station ที่2และ base station ที่1นะครับในการที่จะนะครับตัดสินใจนะครับว่าข้อมูลนั้นคืออะไรมันจะทำให้ข้อมูลของคุณนั้นมัน robust มากขึ้นเหตุผลเพราะคุณมี multiple copy ของข้อมูลนะครับในกรณีของ soft hand off นะครับในช่วงของการทำ soft hand off อยู่เพราะว่าคุณได้รับการ service จาก base station ตัวที่1และ base station ตัวที่2ในเวลาเดียวกันดังนั้นนี่คุณสามารถใช้ช่องสัญญาณทั้ง2ของทั้ง2ของ base station นี้ได้นะครับแล้วคุณก็อาจจะส่งข้อมูลเดียวกันนี่แหละไปที่ผ่านช่องสัญญาณของตัวที่1ไป base station ตัวที่1ช่องสัญญาณเดียวกันของ base station ตัวที่ของช่องสัญญาณของ base station ตัวที่2ไปยังตัว BS 2นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไป process แล้วก็คุณก็จะมี2 copy ของข้อมูลคุณละจากนั้นตัว MSCซึ่งเป็นตัวรวมข้อมูลนะครับที่จะเชื่อมต่อกับ base station ก็ใช้ข้อมูล2ตัวนี้นะครับอาจจะเลือกตัวไหนว่าแรงที่สุดณเวลาใดๆแล้วจากนั้นก็เลือกตัวนั้นแล้วก็จากนั้นก็ส่งข้อมูลคุณผ่านนะครับก็จะทำให้แทนที่ว่าคุณใช้แค่ช่องสัญญาณที่คุณใช้2ช่องสัญญาณแล้วเอาข้อมูลที่ส่งไปนั้นตัวที่ดีที่สุดในการส่งต่อนะครับมันก็จะทำให้ข้อมูลคุณนั้น robust มากขึ้นนะครับคีย์หลักอยู่ที่นะครับ hard hand offcut before make นะครับทิ้งช่องสัญญาณหนึ่งก่อนแล้วจากนั้นค่อยไปหาช่องสัญญาณ soft hand off make before cut ในกรณีนี้ soft hand off รับนะครับรับสัญญาณนะครับจากทั้ง2 base station ในเวลาเดียวกันนะครับในช่วงของการทำ hand off จนผลสุดท้ายนะครับเชื่อมต่อกับ base station ที่2จนแน่นหนาแล้วค่อยละทิ้ง base station ตัวที่1นะครับไอ้ตัวนี้เราเรียกว่า soft hand off ทั้งนี้นะครับการใช้ช่องสัญญาณของ soft hand off นั้นก็คือใช้ทั้ง2ช่องสัญญาณนะครับอาจจะส่งเป็นแบบ multiple copy นะครับ multiple copy นะครับซึ่งไอข้อมูล multiple copy นี้คือข้อมูลเดียวกันส่งไปยัง BS 1และ BS 2แล้วจะได้เลือกตัวแล้วจากนั้นก็เลือกตัวที่ดีสุดในการส่งต่อนะครับโอเคครับตัวนี้ก็อันนี้คือ hand off นะครับมีอะไรโอเคก็น่าจะจบเรื่อง hand off แล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาต่อกันคลิปหน้านะครับเกี่ยวกับนะครับระดับช่องสัญญาณแล้วก็ความจุของช่องสัญญาณนะครับวันนี้เลคเชอร์นี้ขอแค่นี้ก่อน